โอเคครับผมก็กราบสวัสดีว้าวนะครับผมพี่ก่อนเราบอกว่าเราจะไปโอ้โหเต็งจัดของแล้วเนี่ยเราบอกว่านะครับผมเราจะไปหามันฝรั่งเนาะซึ่งได้มาแล้วมันอยู่ในกล่องไฟไปเอามาแต่ว่าเรายังไม่ได้ต้องการแค่นี้เราต้องการแครอทที่เรามีแครอทไหมแครอทเหรอเท่าที่หาไม่เจอนะคะไม่เจอแครอทใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะออกตามล่าหาตามแมปดูนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างเนาะแต่ว่าก่อนอื่นพี่ว่าเราต้องเราต้องทำไงดีที่รักทำอะไรเขาว่านะทองที่บ้านเราไปไหนหมดวะไม่รู้ทองที่บ้านเราเยอะอยู่ไม่ใช่หรออ๋อนี่ไงนี่ไงกูเจอแล้วว้าวกูมีคนเอาไว้ด้วยมั้ยโทษทีโอเคเต้งมานอนกันเดี๋ยวนอนนอนเดี๋ยวนี่ดีมากเดี๋ยวเขาจะพาเต้งทำรางรถไฟวาร์ปไปที่อื่นดีกว่าโอเคปะโอเคนะโอเคป่ะมีอาหารครบพร้อมหรือยังที่รักนั่นเองนะตัวเองของเต็มตัวเดี๋ยว EP ก่อนเขาบอกว่าเขาจะคัพได้ไม่ใช่หรอวะไม่มีขนไก่อีกโอ้ยตัวเองแล้วพวกเมล็ดข้าวนี่ไม่มีไม่ได้ทำโรงข้าวเลยเมล็ดข้าวโรงข้าวหรอโรงข้าวเออใช่ยังไม่ทำโรงข้าวเลยหรือว่าเต็งอยากทำโรงข้าวหรอไม่คือพวกนี้เขาจะทำข้าวเล็กๆไปก่อนไงแล้วเราค่อยอัพพัฒนาหลังจากที่เรามีพืชทั้งทุกชนิดแล้วอ่ะก็น่าจะทำเผื่อไปก่อนนะเพราะมันเต็มกล่องไปหมดเลยไม่เอามาเหอะปะคือเขาจะทำอัตโนมัติทีเดียวไงที่รักเข้าใจไหมอ๋ออย่างนี้เอองั้นมาได้ยังตกใจชั่วพี่มัดมึงมาได้ทีเดียวเร็วๆเตรียมของกันเสียเวลาคลิปเหลือเกินแต่ที่รักเร็วๆเด็กๆอยากดูแล้วเออเดี๋ยวเราจะเอ็กลบคลิปนี้ถ้าไม่ได้ทำอะไรต้องโทษพี่ฝ้ายนะพี่ไม่ผิดเชอะเชิงงอนเออโอเคไปช่วยส่งก็ช่วยส่งไงทำไมต้องใช้ขวานไปเลยก็ไปเลยว้าวไปกันนะที่รักอยู่วันนี้นะครับผมเราสิไปตามล่าหาหมู่บ้านซึ่งเราจะไปไปเต็งวิ่งดีกว่าเราจะไม่สนใจควิปเปอร์ตัวนี้จู้ไก่ตายไก่ตายเพราะขนคนตายเพราะรถฟิวเออวันนี้นะครับผมพี่เวฟกูพูดหลายรอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาพี่ฝ้ายมาสำรวจเซิร์ฟไมค์ครับไม่ใช่ไมค์ไมค์ครับกันนะว่าพี่ฝ้ายนี่ไม่ได้เล่นไมค์ครับมาโดนแล้วนะเออที่รักเราว่าเขาพาเราไปในช่องนี้เนี่ยเฮ้ยมีรูด้วยแต่เราไม่ไปเราจะออกตามล่าหาหมู่บ้าน ABC นะที่รักนะแล้วเราก็จะขน ABC พวกนั้นกลับมาที่บ้านนะผมไม่รู้ว่าคุณจะสามารถขนกับผมมาแล้วผมก็มาเจอวัวฉันต้องการที่ข้าววัวเอ้าไม่โดนข้ามันเดี๋ยวไม่มีมันหรอกโอ้โหเต็มบ้านอยู่มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจออะไรโอ้โหโคตรใหญ่เลยบ้าเอ้ยโอ้ทำไมเจอง่ายจังโหเช่นนี้มันก็เปเบสีไม่ได้ออกเดินทางไกลเลยว้าวเจอแล้วเว้ยที่รักเราอย่าพูดอย่างนั้นสิเรายังมีงานหนักอีกอย่างนึงนะเขาไงมันเลยดูง่ายเบสิกจิกถุยไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเต็กปุ้ยในนี้มีเบนแล้วมีอันมาด้วยเขารู้แหละโอเคเต็กเอาแครอทเป็นหนึ่งอันเราจะทำฟาร์มทั้งหมดก่อนเร็ว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 แครอทหนึ่งอันพอแครอทไม่มีเลยเหรอมันฝรั่งก็ได้อะเก็บมันฝรั่งก็ได้อะมีแครอทอยู่ใช่ไหมที่รักอะใช่นี่ไงโอเคงั้นเต็กตามเข้ามาเร็วเดี๋ยววันนี้นะครับผมรู้แล้วเราจะเริ่มการทำฟาร์มข้าวใหญ่ๆเลยเริ่มจากวันนี้อัตโนมัติแบบใหญ่ๆแล้วก็มีแบบฐานในการเก็บแบบเวอร์วัง1อันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกันซึ่งพี่เว็บต้องการประมาณสัก4 8อันอ่ะ8เครื่องอะไรอย่างเงี้ยใหญ่ๆมาแล้วเร็วเถอะครับได้ไงลืมนะว่าเครื่องเขามันไม่ได้แรงเหมือนอะไรนะอย่าลืมนะว่าเครื่องเขาไม่ได้แรงปุ๊บปั๊บเหมือนเออรู้แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเขาจะเอาคอมเขาไปให้ตัวเองเนาะตัวเองจะได้มีคอมแรงๆเล่นยัน GTA ได้เลยโอเคครับผมคอมกูแรง ไม่ใช่หรอกไปเร็วเราสิไปแล้ว
ลา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 มาเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราสิมาทำการทำฟาร์มแบบใหญ่ๆไปเลยอ่ะทุกคนเอออยากทำแบบใหญ่ๆอ่ะแบบว่าทำอันเดียวแบบเยอะๆใหญ่ๆไปเลยเออว่าจะมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคแฟนกูนิ่งทำไมที่ร้านก็จัดของมั่วแล้วนะไม่ให้มันมั่วไปเถอะเรามีหินเยอะใช่ไหมเราจะใช้ประโยชน์จากหินนะครับซึ่งที่รักเขามีงานให้ที่รักทำอะไรหรอครับทำโรงเผาเตาเผาขึ้นมาหน่อยทำเตาเผาขึ้นมาอีกสักเดี๋ยวเขาเผาเองทำเองก็ได้อะเดี๋ยวเขาทำโรงเตาเผาเองเฮ้ยเต็งเลเวลเขา30เขาสามารถไอ้นี่ให้เต็งได้เนาะเพื่อนหนึ่งนะอ่ะเอาจะกูจะเปิดหีบดูเกินวะเนี่ยโอเคมีถ่านไหมมีถ่านเนาะเราจะแยกนะครับผมเผาไปเลยอ่ะอย่างน้อยก็นะให้มันเผาเพราะว่าเขาต้องการหินแบบเผาเยอะๆนะเต็งโอเคไหมเอาเต็งต้องเผาหินที่เขาเยอะๆนะโอเคไหมอะไรนะครับครับโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มา2อันแล้วก็ครับเป็นพิกแอคนะครับพิกแอคปุ๊บเรียบร้อยเราจะมาเอนชาร์ตเป็นไม่รู้ว่าจะได้เป็นอะไรนะเอาลาพิสมาหน่อยนิดนึงแล้วก็เอนชาร์ตไว้ขอให้ได้ของดีๆประสิทธิภาพ4กูขอร้องโอ้ประสิทธิภาพ4โอ้โหได้แล้วสุดยอดที่รักเขาได้ประสิทธิภาพ4ละเอาตัวอย่างนี้ไปใช้ปิ้วพืชผักเก็บไว้ไหนเนี่ยโอเคพืชผักก็ใช่ไงตัวเองต้องนี้ไงตัวเองนี้ไปก่อนโอเคไหมเดี๋ยวเขามีรางวัลให้ตัวเองในการที่ตัวเองจะทำเขาต้องการหินเรียบเยอะๆนะโอเคไหมครับผมเดี๋ยวเขาต้องการไปขุดหินหยาบเยอะๆด้วยเพราะว่าเราต้องใช้ตัวเองเผาไปแล้วก็พอแล้วมั้งแล้วเต็งก็ไปนี่เลยไปตามล่าหาไม้มาให้เขาเยอะๆเลยไม้สีอะไรอ่ะไม้สีอะไรก็ได้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเขาไปส่งเต็งเนี่ยเดี๋ยวเขาไปส่งไปหนึ่งเดี๋ยวเขาจะขอจับม้าก่อนเดี๋ยวเขาเอาม้าให้ที่รักก่อนเขาจับแล้วมีตัวนึงอยู่ทูน่ะไม่เป็นไรเอาตัวนี้เลยก็ได้ตัวอะไรก็ไปเถอะเราใช้งานในการขนส่งเฉยๆมึงนี่ก็จับยากกันเลยกูฆ่าทิ้งแม่มโอเคดีมากนี่เขามีม้าให้ตัวเองแล้วมาเร็วม้าข้าวมาแล้วนะจ๊ะมาแล้วนะจ๊ะนายจ๊ะอยู่ไหนที่รักออกมาได้แล้วมั้งเต็งออกมาได้แล้วมั้งเสียเวลานานแล้วนี่ออกมาเอาแป๊บนึงเก็บหินอยู่เดี๋ยวไอ้นั่นไม่ได้เอ้ยที่รักเร็วๆตัวเองอย่าช้าได้ไหมอ่ะเราต้องรีบทำขวามือเอาขวามือมันถอยหลังเฉยเลยไปทางนู้นจะเจอกับป่าเบิร์ดแล้วจะมาขุดไม้มาซะดูม้าดีๆแหละอย่าให้ม้าหายเข้าใจไหมครับผมโอเคหลังจากที่เราเผาอยู่เราจะออกไปลงเอาตัวเองตึกผีหลอกเต็งผีหลอกไงเขาเห็นเต็งแบบอยู่ๆเต็งก็หวาประตูบ้านนะตัวที่รักแล้วก็เห็นเต็งใส่หัวแล้วเต็งก็หายไปไอ้บ้าสีเลยนะสีอะไรก็ได้ที่รักเขาได้หมดสีอะไรก็ได้กูบอกมึงหลายรอบแล้วเนี่ยนั่นนะสีนะเราต้องการทอชนะครับไม่อยู่ไหนโอเคไม่อยู่นี่ทอชเวลาอัดคลิปกับเขาอะเต็งต้องเร็วหน่อยเพราะน้องๆเขารออย่าเสียเวลาเข้าใจไหมครับน้องๆเขาแบบโอ้ยอ้วนนี่มึงช้าเลยก่อนกูตบฟันร่วงเลยเนี่ยน้องเขาจะพูดอย่างเงี้ยต้องพูดว่าอีอ้วนด้วยหรอใช่น้องก็จะบอกว่าอีอ้วนอย่างเงี้ยนั่นแหละเฮ้ยวันอีกวันเอ้ยวันเอ้ยเฮ้ยเจอเหล็กว่ะชิโน่เอาหมดครับผมเว็บนาทีนี้เอาหมดฮะเรามีประสิทธิภาพ4ขุดได้อย่างรวดเร็วทันใจไวๆให้โชคนะฮะเราจะขุดไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อไปตามล่าหาวันผิดนะครับเอาชิบหายละไปขุดลงไปเลยแหละลา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 ฉันจะขุดลงไปเอ้ยตัวเองต่อคอมเป็นไหมอ่ะเป็นครับเป็นใช่ไหมถ้าเขาเอาคอมไปให้ติงแล้วติงต้องต่อเองนะเขาจะไม่ช่วยครับไม่ต้องพูดอย่างนี้เลยต่อคอมโอ้เบสิกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
โอ้ก็เจอเลวินก็เจอเลวินนะตัวเองมันเจอมันคือเลวินเลยนี่ยังเขาจะไม่สนแน่เราจะขุดหาเพชรแล้วก็เอาหินไปด้วยอยู่ที่ Y12 นั่นเอง14 13แล้ว12โอเคเราจะเอาหินหยาบไปด้วยนะครับแล้วก็เรดสโตนนี่สำคัญมากๆเนื่องจากเราจะทำวงจรเนาะแล้วก็ฐานนี่ก็สำคัญเหมือนกันเพราะเราต้องเผาหินเยอะพี่ก็อยากจะทำเป็นแบบว่าสวยๆหน่อยอะเออไม่อยากจะทำแบบเละๆกากๆอะไรเงี้ยมันนุ๊ฟเกินไปแต่งไม้ขอให้เยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้เลยนะจนขวานพังเลยก็ได้แล้วพอเต็งกลับมาที่บ้านเต็งก็มาดูซิว่ามันเผาได้เท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นตัวเองก็เผาชุดใหม่เรื่อยๆนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปหาทรายกันมาอีกเยอะแยะเลยเราต้องใช้ทรายจำนวนแบบเท่าไหร่ดีวะแบบเป็นพันบล็อกเราต้องใช้ทรายนะที่รักฉันต้องเธอต้องใช้ทรายจำนวนมากเลยนะที่รักนะเออตอนนี้ได้กี่ชุดละได้กี่ชุดละยังไม่ถึงชุดอ๋อโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะทำให้เต็งเป็นคนตัดไม้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเขาจะอินชาร์ตไอ้นี่ให้เรียกว่าอะไรนะทุกคนขวานขวานเอาขวานเพชรให้เดี๋ยวเขาขอหาเพชรแป๊บนึงเผื่อเขาเจอเพชรเผื่อเขาเจอเพชรโอเคครับเราหวังว่าเราจะเจอเพชรไปให้ฝ่ายนะครับผมใช่ไหมเต็งเราจะเจอเพชรใช่ไหมใช่แล้วก็เรายังต้องการเลเวล2เลเวลด้วยนะครับทุกคนที่เราจะไปคราฟให้กับน้องฝรายต้องใช้เพชรจำนวนหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเจอเพชรหรือเปล่านะเพราะว่าเราขุดเป็นแบบนี้เราไม่ได้ขุดทางตรงก็อาจจะมีโอกาสเจอเพชรได้ยากนะครับแต่ว่าก็มีวงกว้างที่จะเจอเพชรอยู่แต่ว่ามันยากอ่ะมันยากกว่าขุดตรงอ่ะพี่ว่ามันยากกว่าขุดตรงอ่ะโอเคเราจะพยายามหยุดขุดชุดๆเยอะๆแล้วกันโอเคโอ้โหได้เยอะแล้วเหมือนกันโอ้โหได้ขุดเยอะเลยบ้าเอ้ยไปขุดไปเว้ยพี่ล้างได้กี่ชุดแล้วเนี่ย10ชุดยังโอ้ยไม่ไวขนาดนั้นเอ้าเหรอ100ชุดแล้วยังเลเวอร์ไปนะขุดอ๋อเลเวอร์ไปอ่ะเขากลัวขุดไปไกลมันก็ยิ่งห่างจากบ้านกลัวแมปตรงบ้านมันไม่โหลดอ่ะเออกลัวแมปตรงบ้านไม่โหลดแต่เชื่อไหมเวลาเขากดวงจรปุ๊บเนี่ยคอมเราจะค้างเชื่อเพราะฉะนั้นเราต้องทำวงจรอะไรต่างหากกันด้วยเพราะว่าเขาเจอไม่เจอเพชรแน่เลยว่ะเขาต้องขุดตรงแหละฉันไม่ได้นะเธอฉันจะต้องขุดตรงแล้วจะตายเถอะซาร่าเราต้องขุดตรงเพื่อหาเพชรไปให้แฟนเรานะเราต้องการเพชรสิ่งนั้นไปคราฟเป็นขวานเฮ้ยสุดท้ายเราก็มาเจอทองสุดยอดทองนี่เขาก็ต้องการนะเยอะมากด้วยโอเคไหมไปทำไปทำอะไรทำร่างรถไฟร่างรถไฟใช้ทองด้วยเหรอใช่มันไม่ใช่ทองหรอกแต่ว่าเวลาเราจะทำวงจรของมันอะในการทำอะมันต้องใช้ทองไปเป็นไฟฟ้าทองนี่เป็นสื่อนำไฟฟ้าที่ดีมากๆนะครับเป็นสิ่งที่นำไฟฟ้าได้ดีน่าจะดีที่สุดหรือเปล่าพี่เว็บไม่แน่ใจนะเหมือนจะเคยเรียนนะแต่มันนำไฟฟ้าได้ดีมากนะทองอะเออแล้วก็ Minecraft ก็สามารถเอาทองเนี่ยมาทำเป็นวงจรได้ก็คนสร้างก็นะแล้วก็เซิร์ฟแล้วก็น้องๆรู้ไหมว่าชีวิตจริงเราก็ใช้ทรายในการทำกระจกนะครับเหมือนกับใน Minecraft เลยจริงเขาใช้ทรายในการทำกระจกนะตึงรู้ไหมคุณงูเนี้ยนี่แหละใช่เหรอใช่เขาสามารถคือชีวิตจริงอันนี้พี่เวฟให้ความรู้ให้ช่วงเวฟมีสาระก็คือกระจกเนี่ยที่ทุกคนใช้อยู่นะครับผมมันทำมาจากทรายเนาะเขาจะใช้ทรายไปต้มด้วยความร้อนที่ร้อนมากๆนะครับแล้วก็จะเกิดเป็นกระจกขึ้นมาอืมไอพี่ไม่ให้ความรู้เกิดเป็นกระจกได้ยังไงล่ะครับก็คือมันจะต้มแล้วมันก็จะทรายเป็นยังไงในรูปร่างของทรายเป็นยังไงเวลาเราหยิบทรายขึ้นมาดูแล้วมันจะเป็นใสๆไหมก้อนทรายเล็กๆอ่ะทรายก็จะกลายเป็นน้ำใสๆแต่ก็ไม่ได้ถือว่าใสมากซึ่งก็จะมีความเงานะแล้วก็มันเริ่มมาทำครับผมพวกขวดพวกอะไรอย่างเงี้ยแก้วอะไรพวกเนี้ยน่าทำกับจากทรายทั้งหมดอืมใช่ทำจากทรายทั้งหมดเลยนะครับนี่ให้เป็นความรู้เฮ้ยกูมีความรู้เฮ้ยกูมีความรู้เต็งเฮ้ยกูมีความรู้อะ Minecraft นี่ก็บอกเลยว่าได้ความรู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเพชรจะเพชร Oh my god Oh my god แฟนฉันได้เพชรแล้วเจอเรดสโตนด้วยอู้ฉันได้ขอบให้แฟนฉันแล้วอะ
โอ้ยโดดไม่ถึงชุบเขาอยากจะบอกขาพี่เต้งว่าขวานเขาแตกแล้วขวานหมดยังหมดแล้วกลับมาบ้านแล้วก็เต็งก็มาทำไอ้นี่เฮ้ยหาม้าให้เจอเด้อนะกลับมาบ้านแล้วเต็งก็มาทำเขาเรียกว่าอะไรนะเผาชุดใหม่ครับเดี๋ยวเขาจะพยายามขุดกลับให้ได้นะเขาสิพยายามขุดกลับหาเต็งแล้วก็จะขึ้นไปแล้วก็จะไปเอ็นชาร์จของให้โอเคครับผมเอาเป็นขวานเนาะของเต็งต้องเป็นขวานเดี๋ยวเราจะทำกันให้แบบใหญ่ที่สุดเท่าที่ใหญ่ได้นี่กูจะทำแข่งกับพี่แท็กเกอร์เลยนะพี่แท็กอ่ะกูจะทำแข่งกับแท็กเกอร์นะครับผมเราเล่นนี่คือ my idol โอ้ยเจ้าเพชรโอ้เจ้าเพชรอีกแล้วโอ้ไม่เกินขอบคุณครับผมคุณเพชรโอ้เจ้าเพชรดีมากเลยอ่ะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับเดมอนนะครับไปเราจะขุดไปเลยแป๊บนึงเอาขอเอาขุดฐานมาด้วยนะครับพอขุดไปอยู่แล้วแหละเอากูโยนหินทิ้งด้วยพอขุดไปอยู่แล้วฐานอ่ะไม่ต้องห่วงเขารับครับฐานหมดแล้วเดี๋ยวเราเอาฐานเข้าไปได้ประมาณชุดกว่าเลยอ่ะชุดกับ40วันอ่ะไม่รู้ว่าขากลับเวลาขุดไปจะเจออีกหรือเปล่าเฮ้ยไม่น่าเจอว่ะทีครับน่าจะแค่นี้แล้วมั้งก็พอแล้วเยอะแล้วแต่ว่าก็น่าจะพอสำหรับหินเนี่ยเราจะต้องใช้เยอะมากนะเพราะว่าหินเราใช้ทำวงจรด้วยทำที่สูบอ่ะเครื่องดันเห็นไหมอ๋ออ่ามันต้องใช้ด้วยนั่นแหละเร่งรีบกลับบ้านนะเขารอขวานเลยเพ็ดอยู่ติ๊งรออะไรนะความคมเพชรเลยใช่ไหมเขายังไม่มีเลเวลให้ตัวเองอ่ะเลยอีกนิดนึงเดี๋ยวเขาขุดฐานแป๊บนึงขุดฐานได้เลเวลด้วยฐานของข้าต้องการฐานจากเจ้านะอุ้ย30แล้วกลับบ้านดีกว่าต้องขอไม่ให้คุณแฟนเหล็กไม่ต้องการแล้วเอาขอไม่ให้แฟนดีกว่าเราขุดบนหัวไปด้วยจะได้ขึ้นง่ายเวลาไม่ขุดบนหัวได้โดดขึ้นหัวติดนะครับทุกคนเราขุดไปด้วยอย่าลืมนะครับน้องๆหนูๆแก้วส่วนมากทำมาจากทรายดีมากทำมาจากทรายนั่นเองแต่ไม่รู้ว่าจะมีอุปกรณ์อื่นหรือเปล่านะแต่ที่เรารู้พี่รู้ว่ามันทำมาจากทรายนะไอ้ตายเดอะซาร่ามาแล้วเข้ามาแล้วจะครบครับเลยนะที่รักอ่ะเธอไม่ต้องห่วงหรอกนะโอ้เธอก็เอาหินออกให้ฉันหน่อยสินี่ก็เผาเสร็จก็ไม่ออกให้กูเลยมันเพิ่งเผาเสร็จห่วยเอาออกด้วยออกด้วยไม่ต้องมาห่วยใส่เขาเลยเธอหยาบคายมากเธอบังอาจมาห่วยใส่ฉันไม่ได้ห่วยใส่เอาออกยังออกไปแล้วเอาออกแล้วออกเขาจะเอาใส่ใหม่เอาออกข้างล่างด้วยสิเตาข้างล่างเนี่ยเอาออกไม่หมดอีกยืนบังอีกจะยืนบังเขาทำไมเนี่ยฐานอยู่ในนี้นะที่เหลือกล่องนี้เก็บหินใช่ไหมเอาทองเอามาทองก็ยังไม่ได้โอ้เต็มเพราะว่าของมันเต็มไปหรือเปล่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเอ็นชาร์จให้มีไฟกันนะครับว่ามันจะได้อย่างขอเป็นประสิทธิภาพด้วยเถิดสาธุประสิทธิภาพตัวเองประสิทธิภาพ4แบบอันเดียวเลยไม่มีอะไรเลยก็ดีแหละเนาะเพราะว่ามันขุดได้ตั้งเท่าไหร่ไม่รู้อะเป็นพันบล็อกเลยไปฟิวตอนนี้เรากำลังทำการเผาหินเรียบตัวเองก็มาใส่กล่องสิเนี่ยตัวเองก็มาใส่หีบนี้แยกหน่อยแล้วก็อันเนี้ยมาคับอะไรนะประชดเขาไปเนี่ยเนี่ยเอาทิ้งไปทำกับมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวเขาทิ้งก่อนทิ้งไปดาบก็ทิ้งไปไม่ต้องการแล้วอันนี้ก็ทิ้งไปที่เหลือไม่ต้องทิ้งที่รักครับดูวิธีการเผาขยะนะครับ เป็นไรบ้านไม่พังหรอกแม่โอเคเดี๋ยวสิมาทำการเพิ่มเตาเผานะครับตอนนี้ผมคิดว่าเตาเผามันบ่พอเลยนี่อ่ะกันระหว่างกูกันไม่2ชุด2ชุดแล้วก็คลิกขวาเลาะๆๆเลาะๆๆใส่ไปครับนี่คือหินทั้งหมดที่เราต้องทําแล้วก็เราจะเอาเหล็กนะครับผมจํานวนเกือบทั้งหมดได้ไม้อ่ะตัวเองไม้อยู่ข้างล่างครับโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคแล้วก็เรดสโตนอะไรนะนะปุ๊บปุ๊บอะไรนะไปตัดไม้ต่อพยายามพูดให้ชัดๆอ่ะพูดดีๆพูดดีๆไปตัดไม้ต่อครับผมโอเคครับผมไปเลยครับไปไหนก็ไปครับผม
น้องมันไล่วีแล้วไอ้ของกูเป็นครับไงครับเนี่ยเดี๋ยวต้องลองครับก่อนทุกคนเราลืมนี่ยไงังครับผมม้าหายไปไหนล่ะวิ่งหาม้าสิตัวเองไม่วิ่งหาม้าจะอยู่กับมือไม่ได้อ้าวทุกคนก็หนึ่งนะพี่หายนี่ไม่เจอมันชื่ออะไรวะลูกสูบเหรอพิมพ์ไม่ได้ด้วยลูกสูบลูกสูบมึงเดินไปไหนอย่าบอกนะว่ามึงไม่มีลูกสูบให้กูครับเนี่ยตรงนี้ป่าววะไม่ใช่ทุกคนลูกสูบอ๋อนี่ไงปึ๊บแบมโอ้โหขาดไม้ครับผมเราต้องเอาไม้มาครับบึ้มโอ้โหขาดอะไรขาดอะไรวะขอขัดหินขัดหินโอ้โหเสียทรัพยากรบึ้มโอ้โหนี่ขาดอะไรขาดอะไรขาดอะไรขาดหินอีกโอ้โหแบมโอ้โอเคพี่แบบว่าแค่ที่พี่ก็มันก็น่าจะพอแล้วนะครับเพราะมันกินทรัพยากรเหล็กเราเพียบมากโอ้ my god โอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้นะผมพี่เว็บก็ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่เว็บแล้วก็พี่ฝ้ายด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำฟาร์มตอนนี้เรามีเครื่องสูบ64อันประมาณ30ประมาณเท่าไหร่วะ70 70เดี๋ยวนะจะช่างมันเถอะช่างมันประมาณ108อันมั้ย108อัน40กับ60โอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาทำฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดกันแต่อาจจะไม่เท่าพี่แท็กนะพี่แท็กอาจจะใหญ่กว่าน่าเต็งเนาะใช่ใครชื่อแท็กเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปบอกว่าใคร